ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางมิ่งขวัญวีรชาติผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการก้าวเชียงใหม่เปิดงานสร้างสรรค์อัตลักษณ์มรดกแห่งขุนเขาสู่คนรุ่นใหม่โดยมีคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงเสวนาหัวข้อการยกระดับผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์สู่คนรุ่นใหม่การแสดงชุดนารี4ชาติพันธุ์กิจกรรมเวิร์คช็อปที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นและกลุ่มอาชีพในชุมชนอาทิกิจกรรมทำสร้อยข้อมืออาขาทำถุงย่ามปักปลายผ้าของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทำผ้าลายเขียนเทียนของชาติพันธุ์ม้งและที่สำคัญผู้มาร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการด้วยพระบารมีนำทางสู่การพัฒนาบนพื้นที่สูงอีกด้วยโดยกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคม2567ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย